สวัสดีครับพี่น้องมาดูอเมริกาส่ง F-15 เข้าฟินแลนด์รู้สึกว่าอเมริกาก็หัวไวเหมือนกันนะพี่น้องหลังจากที่รัสเซียออกมาข่มขู่ว่าจะใช้นิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาก็เตรียมพร้อมเลยส่ง F-15 เข้าไปที่ฟินแลนด์ประมาณ14ลำพี่น้องตามหลักแล้วคงไม่ใช่14ลำหรอกพี่น้องมันต้องมีมากกว่า14ลำปกติแล้วรัสเซียชอบเอานิวเคลียร์ออกมาเผยโฉมแถวๆมากมันก็อยู่ทางที่ตะวันออกของฟินแลนด์พี่น้องเป็นเมืองหนึ่งที่ชอบโชว์ทดลองก็อยู่แถวๆนั้นแหละแล้วก็ไกลสุดมันไกลแค่ไหนหมายถึงว่านิวเคลียร์ของรัสเซียถ้าสามารถยิงไปได้ไกลกี่กิโลเมตรตามบันทึกเก่าๆของรัสเซียนะพี่น้องเข้าไปดูใน Google เขาบอกว่า 11,000 กิโลเมตร 11,000 กิโลเมตรนะพี่น้องส่วน 16,000 กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในขั้นเตรียมการทดลอง 16,000 อยู่ในขั้นเตรียมการทดลองแต่ว่า 11,000 กิโลเมตรเขาบอกว่าเขาสามารถทำได้เรียบร้อยแล้วอันนี้พูดถึงนิวเคลียร์ของรัสเซียนะพี่น้องอานุภาพมันร้ายแรงขนาดไหนอานุภาพเนี่ยมันคงไม่แตกต่างจากระเบิดทั่วไปหรอกที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีเคมีหรือไม่มันมีเคมีหรือไม่ถ้ามันมีเคมีก็พูดถึงว่าไม่จำเป็นต้องถูกสะเก็ดระเบิดหรอกพี่น้องถ้าเคมีมันกระจายออกไปมนุษย์เราเนี่ยสูดดมเข้าไปก็เป็นพิษเป็นภัยพี่น้องสัตว์ทุกชนิดที่หายใจทางจมูกมีโอกาสที่จะไปหมดเลยพี่น้องถ้ามันมีเคมีนะหลังจากที่ปูตินออกมาขู่เมื่อวันก่อนนะพี่น้องสหรัฐอเมริกาเขาก็เตรียมการเลยเอา F-15 ไปที่ฟินแลนด์เตรียมการแบบเตรียมที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการกดปุ่มปุ๊บปั๊บนะพี่น้องเบลารุสเนี่ยก็บอกได้เลยอาจจะเป็นเป้าพี่น้องตำบลกระสุนตกถ้าเกิดยิงนะจะให้สหรัฐอเมริกากับชาติยุโรปตะวันตกนั่งดูใช่ไหมที่มันยิงออกจากประเทศเบลารุสจะมาอ้างว่าเบลารุสจะมาอ้างว่าฉันไม่ได้ยิงไม่ใช่ของฉันเป็นของรัสเซียมันจะหยุดยั้งได้หรือเปล่าพี่น้องถ้าเชื่อฟังเบลารุสว่ามันไม่ใช่ของเบลารุสเป็นของรัสเซียรัสเซียเป็นคนยิงถ้าเชื่อฟังก็ต้องนั่งดูเฉยใช่ไหมนั่งดูรัสเซียยิงขีปนาวุธใช่ไหมยิงนิวเคลียร์ใช่ไหมก็คงไม่นั่งดูหรอกพี่น้องถ้ามึงกดออกมาไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นเช่นไรมันก็ต้องมีการตอบโต้แบบสุดเหวี่ยงกันตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยถูกใครข่มขู่นะพี่น้องไม่เคยถูกใครข่มขู่นะถ้ามึงทำอเมริกาก็ตามเช็คบินนะพี่น้องเอาง่ายๆเลยนายวันเป็นวันที่มันมีผู้ก่อการร้ายใช้จี้บังคับบนเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาไปถล่มตึกเวนเตอร์เซนเทคพี่น้องอาจจะจำชื่อผิดนะวันนั้นถล่มคนตายก็มากกว่า 3,000 จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ตามไล่บี้เลยเพราะบินลาเดนออกมาประกาศว่าเป็นงานและฝีมือของกลุ่มบินลาเดนใช้เวลา20ปีนะพี่น้องตามเช็คบินบินลาเดนสุดท้ายบินลาเดนก็มาเจอจุดจบอยู่ที่ประเทศปากีสถานไม่แอบซุกซ่อนอยู่บ้านหลังหนึ่งพูดถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการตามล่าผู้ก่อการร้าย20ปีก็ไม่สายพี่น้องเขาตามได้ตลอดต่อให้ทำสงครามกี่ครั้งสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เดี่ยงนะพี่น้องเพราะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ทั่วโลกเหมือนนะกลุ่มประเทศที่เจริญทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มสายประชาธิปไตยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งหมดอ่ะยกเว้นกลุ่มเผด็จการเนี่ยไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาพูดถึงว่าหลักเศรษฐกิจทั่วไปของสหรัฐอเมริกาขอต่อให้เกิดสงครามขนาดไหนมันไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดิ่งหัวลงไม่มีทางพี่น้องไม่มีทางดิ่งหัวลง ไปดูสถิติลบนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งกว่ารัสเซียนะรัสเซียเคยเมื่ออยู่สมัยสังคมนิยมโซเวียตเคยออกไปลบนอกประเทศก็ มีประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ซีเรียที่เหลือนอกนั้นไม่มีนะพี่น้องนอกจากเข้าไปลูกลานประเทศเช็กโกสโลวาเกียมาหลายสิบปีก่อนนะก็มีอยู่แค่นั้นไปอัฟกานานสุดก็9ปีอัฟกานิสถาน
แล้วก็ไปที่ซีเรียซีเรียก็กี่ปีไม่แน่ใจพี่น้องนั่นคือสถิติของสังคมนิยมโซเวียตรวมทั้งรัสเซียออกไปรบนอกประเทศไม่กี่ครั้งพี่น้องถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาดุเด็ดเผ็ดมันมากยิ่งกว่าไปรบที่เวียดนาม20ปีไปรบที่อัฟกานิสถาน20ปีดูดิบวกลบคูณหาร40ปีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกางอนแงนคอนแคนไหมไม่พี่น้องลบนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกางอนแงนคอนแคนแล้วก็บวกว่าไปลบกับอิรักกี่ปีคือพูดง่ายๆต่อให้สหรัฐอเมริกาทำสงครามขนาดไหนมันไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกางอนแงนคอนแคนยังมีเชื้อเพลิงยังมีเสบียงพูดถึงว่าลบได้นานพี่น้องไม่ทำให้เศรษฐกิจคอนแคนและพันธมิตรแต่ละประเทศอ่ะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสกลุ่มประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งบวกอิตาลีเข้าไปอีกเขาลบได้นานพี่น้องเขาลบได้นานที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่รัสเซียขู่นะพี่น้องไม่ใช่ขู่นะตามหลักแล้วเขาโอเคเขาเอานิวเคลียร์เข้าไปตั้งไว้ที่เบลารุสเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องแต่ว่ามันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่ฟังจากปูตินเล่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะสมบูรณ์แบบคือเดือนสิงหาคมคือสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะกดปุ่มนิวเคลียร์ได้เลยประมาณเดือนสิงหาตามหลักแล้วถ้าคนจะทำจริงๆนะพี่น้องเขาไม่จำเป็นต้องออกมาบอกประกาศหรอกเดี๋ยวจะใช้นิวเคลียร์แบบนั้นแล้วจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าคนสมมติจะทำจริงๆจังๆนะไม่จำเป็นต้องข่มขู่หรอกแต่ที่ข่มขู่เนี่ยก็คือปรามว่าอยากขนอาวุธเข้ามาที่ประเทศยูเครนนะขนอาวุธเข้ามาที่ประเทศยูเครนเนี่ยฆ่ากดนิวเคลียร์นะเว้ยอะไรประมาณนี้พี่น้องสหรัฐอเมริกากลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกพี่น้องมึงอยากขนเข้ามามึงก็ขนเข้ามามึงอยากกดปุ่มมึงก็กดมาถ้ามึงกดกูก็กดอเมริกาเคยกลัวใครที่ไหนเคยกลัวใครที่ไหนจะมากลัวแค่ปูตินข่มขู่แบบนี้นะไม่มีทางพี่น้องปูตินออกข่าวประกาศว่าเอานิวเคลียร์ไปตั้งไว้ที่เบลารุสแล้วปูตินรู้หรือไม่ว่านิวเคลียร์ของกลุ่มชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเขาไปตั้งไว้ที่ไหนเขายังไม่ได้บอกเลยนะพี่น้องเสนาธิการระดับบิ๊กของกลุ่มยุโรปตะวันตกนะเขาเตรียมการไว้หมดแล้วล่ะถ้ามึงกดกูก็กดมึงยิงมากูยิงกลับมึงสวนมากูสวนกลับเขาจะปล่อยให้อันธพาลลูกหลานชาวโลกข่มขู่เช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้หรือเขาคงไม่ยอมพี่น้องมันข่มขู่เกินไปมาดูพฤติกรรมของปูตินที่ยกกองกำลังเข้าไปรุกรานประเทศยูเครนเนี่ยมันก็เป็นกิริยาการกระทำที่น่ารังเกียจโลกเรามันสู่ยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองแล้วควรจะอยู่กันแบบสงบสุขแต่รัสเซียยังใช้สันดานเดิมพี่น้องเข้ามาลุกรานป้นดูท่าทีว่าจะไม่หยุดด้วยนะพี่น้องจับได้จากสำเนียงการพูดที่พูดที่เขาพูดที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่กลุ่มแอฟริกาเข้าไปพูดนะแอฟริกาพูดว่าให้รัสเซียถอนทหารออกจากประเทศยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขตัวนี้รัสเซียรับไม่ได้นะพี่น้องรับไม่ได้และอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดแอฟริกาบอกว่าให้ยกเลิกขอไปให้ยับยั้งกฎหมายตัวที่ออกหมายจับปูตินน่ะก่ออาชญากรรมสงครามโลกก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้ยับยั้งระงับไว้ก่อน2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ปูตินเนี่ยฉุนแบบสุดๆนะพี่น้องถึงได้หยิบกระดาษออกมาโชว์แล้วโชว์อีกคนมันโกรธจัดพี่น้องและไอ้สำคัญสุดพี่น้องคือแอฟริกาบอกว่าให้รัสเซียขนเรือรบที่ทะเลดำออกไปปล่อยให้ธัญพืชของยูเครนเอาออกไปจำหน่ายได้ทั่วโลกเพราะว่าประเทศบางประเทศเนี่ยขาดแคลนอาหารขาดแคลนธัญพืชตัวนี้ปูตินก็รับไม่ได้นะรับไม่ได้สรุปง่ายๆเลยแอฟริกาพูดอะไรมารัสเซียฉุนหมดโกรธเกลี้ยวไม่ยอมอย่างเดียวพี่น้องพูดไปพูดมาปูตินก็พูดถึงนิวเคลียร์ที่บอกว่าเอาไปตั้งไว้ที่เบลารุสเรียบร้อยแล้วคืออะไรข่มขู่พี่น้องข่มขู่มาถึงขั้นนี้แล้วบอกได้เลยพี่น้องมันเป็นรูปแบบลักษณะสติแตกแล้วกูไม่กลับแล้วพี่น้องให้สังเกตดูที่กระดาษแผ่นหนึ่งที่มือของปูตินนะพี่น้อง
เมื่อวันก่อนน่ะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงรูปแบบลักษณะว่าคุยกับยูเครนหลายรอบแล้วแต่ยูเครนก็ไม่เจรจาด้วยนี่แหละพี่น้องเพราะว่าผู้นำแอฟริกาบอกว่าให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขนี่เป็นทางออกของการยุติสงครามแบบง่ายที่สุดนี่แหละตรงที่ทำให้ผู้นำรัสเซียโกรธเกี่ยวอย่างสุดขีดพี่น้องสรุปก็คือว่ากูจะป้นอ่ะกูจะป้นอ่ะกูจะเอาอ่ะจากนั้นก็ลามปาไปหานิวเคลียร์เอาไปตั้งไว้ที่เบลารุสศึกรอบนี้คงไม่ได้จบด้วยสันติภาพคงไม่ได้จบด้วยการเจรจาพี่น้องจุดจบมันก็ต้องสู้กันจนถึงหยดสุดท้ายก็ลองที่ดูสหรัฐอเมริกากลุ่มชาติพันธมิตรประชาธิปไตยจะสามารถจัดการคนที่ก่อสงครามได้หรือไม่ต้องดูต่อไปพี่น้องคลิปนี้ที่ประเทศฟินแลนด์สหรัฐอเมริกานำF-15เอาเข้ามาประจำการเอาเข้ามาประจำการเตรียมพร้อมหากเกิดศึกก็จะได้บินถล่มกันเต็มที่คลิปนี้สวัสดีครับ